สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เปิดคลิปด้วยดอกไม้สวยๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ครอบครัวลูกชายคุณลุงเลี้ยงส่งคุณลุงก่อนจะกลับไทยนะคะก็ในงานนี้มาก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆค่ะก็มีการเล่นเกมทานอาหารด้วยกันแล้วก็นั่งคุยรอบกองไฟเป็นอะไรที่ตัวเองประทับใจมากๆนะคะแล้ววันนี้เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมค่ะอันนี้อาหารตอนช่วงบ่ายนะคะเขาก็กินกันแบบนี้นะคะตัวเองก็ตานปากคือกรอบมากๆเลยค่ะก็อร่อยดีค่ะเพราะว่าตานกันเสร็จก็มีการละเล่นเกมกันนะคะเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่ตัวเองว่าเป็นการรวมญาติที่สนุกแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะอันนี้ช่วงที่เล่นเกมกันนะคะอันนี้แบ่งฝ่ายชายกับฝ่ายผู้หญิงนะคะก็เล่นกันโยนกันก็เป็นอะไรที่สนุกสุดๆค่ะตัวเองเป็นคนทำแต้มได้คนแรกนะคะหนึ่งหัวโม่หัวเดียวโม่ตมกุ้งดีชู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 โอเคแล้วว้าวมันอ่ะมันสบายขึ้นเยอะเลยเย้ดีดีแอคเซสว้ายละแต่พ่อเลยไมลี่จะสนับสนุนเลยเจอร์Oui, il y a beaucoup de monde. Ah oui, oui. Mais il faut savoir même pas ce que c'est qu'il y a une chose comme ça. Il y a un peu de gens qui ont fait la parole. T'attendais le chaudron que t'avais, je n'avais pas, je l'entraînais chez Bouladier. Là, il te louait ça combien par année pour savoir c'est quoi le coût qu'on sauvait. Puis ben là, il me le chargeait pas. Parce que lui, fait que là, encore moins, il dit OK. Fait que là, pourquoi tu. มาค่ะเพื่อนๆมาทานแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะวันนี้ตัวเองอิ่มมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เพราะว่าทานอาหารค่ำเสร็จเขาต้องตบท้ายด้วยขนมหวานค่ะถ้ามีงานปาร์ตี้เขาคือประจำเลยค่ะคือเค้กแต่ว่าก็อร่อยมากๆนะคะทานเสร็จก็อากาศเริ่มหนาวเลยนะคะก็ก่อกองไฟนั่งคุยกันก็กว่าจะกลับ4ทุ่มนะคะคืนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ